เริ่มที่คำถามแรกเลยนะคะถามมาว่าผมสงสัยถามได้ไหมครับคือองคชาตเนี่ยคิดว่ามีขนาดเล็กกว่าคนอื่นเขาครับคือไม่เคยวัดนะครับแต่รู้ว่าน้อยกว่าถุงยางไซส์49ครับผมเรียนมหาวิทยาลัยแล้วครับอยากรู้วิธีวัดขนาดแล้วถ้าหากว่าเกิดเล็กกว่ามาตรฐานเนี่ยผมต้องทำยังไงบ้างครับปกติองคชาตเนี่ยโอ้ขนาดมันแตกต่างกันมากแล้วแต่ชาติพันธุ์นะฮะแล้วก็พันธุกรรมนะฮะแต่ทางการแพทย์ถือว่าขนาดที่ผมบอกเนี่ยหมายถึงขนาดตอนที่อ่อนตัวแล้วดึงออกมาให้เต็มที่ครับนะถ้าขนาดของคุณเกิน 7.5 ซม.ถือว่าคุณปกติ 7.5 ซม.ถ้าคิดแล้วเป็นมือนี่มันประมาณสักขนาดไหนคุณหมอคุณนึกถึงไฟแช็กที่เป็นพลาสติกครับอันนั้นยาว8เซนอ๋อนั่นคือถือว่าปกติแล้วเหรอครับใช่ครับอันนั้นเพียงพอที่จะให้ความสุขกับฝ่ายหญิงแล้วก็มีสืบพันธุ์ได้วิธีการวัดเนี่ยเราจะวัดตอนอ่อนตัวแล้วดึงออกมาครับเหตุผลที่ทำอย่างนี้เพราะว่าในการทำวิจัยเนี่ยสมมุติว่าผมอยากจะรู้ว่าขนาดของชายไทยเนี่ยตอนแข็งตัวเต็มที่ยาวเท่าไหร่ผมก็เชิญผู้ชายมา100ลายค่ะ100คนครับคุณช่วยแข็งนิดนึงยากคุณรอชั่วโมงนึงยังไม่รู้จะแข็งหรือเปล่านะครับยากนะครับทางการแพทย์ก็เลยใช้ทเรียกว่า state length of penis ก็คืออ่อนตัวแล้วดึงออกมาแล้วก็วัดซึ่งเราพบว่ามันจะสั้นกว่าตอนแข็งตัวเนี่ยประมาณ1ซมแล้วขนาดเนี้ยคือถ้าคุณเกิน 7.5 ซมปั๊บถือว่าคุณปกติครับก็อย่าไปกังวลเพราะว่าจริงๆแล้วคุณผู้หญิงเนี่ยมันไม่จำเป็นที่อยู่ที่ขนาดเสมอไป มันเป็นสิ่งเขาแซวกันแต่ว่าถ้าคุณเร้ารมคุณผู้หญิงดีมีรีราทางด้านอื่นด้วยใช้ลิ้นใช้ออรัลเซ็กใช้ความอบอุ่นความรักก็ทำให้สามารถทำให้เธอมีความสุขถือสุดจุดยอดได้ในทางทฤษฎีก็เป็นอย่างนี้แต่ในความเป็นจริงคือเวลาเราไปเคยทำเซอร์เวย์ในผู้หญิงเนี่ยผู้หญิงก็คงจะอายฉันชอบใหญ่ๆฉันชอบใหญ่ๆมันก็เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมเพราะนั้นผู้หญิง90%จะตอบว่าขนาดไม่มีความสำคัญเพราะเดี๋ยวจะดูไม่ดีใช่ครับมันดูไม่ดีภาพพจน์ไม่ดีแต่ใน 10% ก็กล้านะแต่ความเป็นจริงก็ยังอันนี้ผมไม่รู้นะถุงยางถ้าเกิด49ตอนนี้มันใหญ่เกินไปก็สามารถหาซื้อออนไลน์หรือว่าไปตามร้านขายยาอาจจะมีไซส์ที่มันเรียกว่าเหมาะกับตัวเรามากขึ้นนะครับ